ยิงชายชาวซิกเหยื่ออาชญากรรมความเกลียดชังตำรวจในเมืองเคนรัฐวอชิงตันกำลังตามล่าตัวผู้ต้องหาที่ยิงชายชาวซิกเมื่อเย็นวันศุกร์ในคดีอาชญากรรมความเกลียดชังขณะที่ชายชาวซิกวัย39ปีกำลังทำความสะอาดรถของเขาที่บ้านในย่านอีสต์ฮิลของเคนชายผิวขาวสูงราว180เซนติเมตรสวมหน้ากากปิดบังใบหน้าครึ่งล่างของเขาได้เดินเข้าไปหาชายชาวซิกพวกเขาได้เริ่มโต้เถียงกันชายผิวขาวตะโกนให้เหยื่อกลับไปประเทศของตัวเองก่อนที่จะผลักเหยื่อล้มลงกับพื้นแล้วดึงปืนออกมายิงเหยื่อรายนี้เหยื่อเคราะห์ร้ายถูกยิงที่แขนแต่คาดว่าจะสามารถรักษาให้หายดีได้เจ้าหน้าที่เมืองเคนถือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นคดีอาชญากรรมความเกลียดชัง